สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3 4นะครับ30นาทีต่อจากนี้ไปเราจะมีข่าวสารสาระและความบันเทิงมาเสริมให้คุณผู้ชมครับรับชมกันได้สดๆค่ะผ่านหน้าจอช่อง3กด33นะคะดูมือถือกด3 plus แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะเริ่มต้นวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้หลังจากมีการคลายมาตรการต่างๆแล้วนะทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวเยอะจริงๆเมื่อวานผมไปงานลอยกระทงที่สะพานพระราม8มาเป็นยังไงบ้างคะพี่วินคนเยอะมากน้องจอยแล้วไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะชาวต่างชาติก็เยอะไม่แพ้กันทำให้รู้เลยว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ไทยเที่ยวไทยแล้วนะฮะต่างชาติก็มาเที่ยวไทยแล้วเหมือนกันครับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน65นะครับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจำนวน 7,402,768 คนนะฮะส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมประมาณ 6.62 แสนล้านบาทนะครับโดยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาไทย5อันดับสูงสุดได้แก่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์ลาวและเวียดนามตามลำดับครับทั้งนี้ยังมีการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยนะฮะว่ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการไว้ด้วยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยดีขึ้นก็เป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 ในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะคะหลายคนก็เลยที่จะกล้าเดินทางออกไปเที่ยวข้างนอกกันมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งชะล่าใจกันไปค่ะเพราะว่าหมอยงหรือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะโดยบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมีแนวโน้มที่จะระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะจึงอยากจะเตือนให้ประชาชนทุกคนนะคะเตรียมรับมือกันไว้เนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจจะมีการระบาดหนักๆในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็จะลดลงในช่วงเดือนตุลาคมและเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะในช่วงนี้ก็จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและจะอยู่ในจุดที่สูงสุดในช่วงปีใหม่ในเดือนมกราคมค่ะซึ่งก็เป็นตามวงจรของฤดูกาลในประเทศไทยนั่นเองได้ยินแบบนี้แล้วก็แค่อยากจะมาเตือนกันไม่อยากให้ใช้ชีวิตโดยประมาทนะคะแต่ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลกันมากเกินไปถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราก็เคยผ่านสถานการณ์ที่มันหนักหนากว่านี้มาแล้วใช่ครับแล้วก็หลายคนในประเทศก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันส่วนตัวกันแล้วด้วยถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่โควิดนะฮะยังมีไข้หวัดใหญ่เอ่ยไข้หวัดทั่วไปนี่เยอะมากๆคนรอบข้างเป็นเยอะจริงๆครับเรามาต่อที่เรื่องของน้องๆหนูๆในวัยเรียนกันบ้างนะฮะต้องขอย้ำเลยว่าอาหารเช้าสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะเพราะตอนนี้เปิดเทอมแล้วผู้ปกครองหลายๆคนจะรีบไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนเลยลืมเตรียมอาหารเช้าให้น้องๆทำให้น้องๆเนี่ยพอไม่ได้กินข้าวก็ทำให้สมองไม่แล่นนะฮะและไม่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเตือนถึงเด็กๆที่ไม่ค่อยยอมทานอาหารเช้าโดยบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนถึงขั้นหน้ามืดและเป็นลมได้รวมถึงส่งผลต่อสมองทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือด้วยครับนอกจากนั้นนะฮะกรมอนามัยยังแนะนำ5เมนูอาหารเช้าสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ง่ายๆรวดเร็วและครบ5หมู่นะฮะจำนวน5ชุดชุดแรกคือข้าวกล้องผัดฟักทองใส่ไข่นะฮะและแตงโมชุดที่2ข้าวสวยต้มรวดหมูใส่หมูสับตับหมูใบตำลึงและส้มชุดที่3แซนด์วิชขนมปังโฮลวีททูน่าสลัดไข่ชุดที่4โจ๊กหมูใส่ไข่นะฮะกับนมและชุดสุดท้ายคือข้าวผัดไก่แล้วก็แกงจืดสาหร่ายนะฮะและแอปเปิลครับต้องบอกว่าอาหารเช้านี่จำเป็นกับทุกวัยจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่กับเด็กๆเท่านั้นใช่ผู้ใหญ่ของเราก็สำคัญเหมือนกันพูดถึงเรื่องของอาหารเช้าที่สำคัญสำหรับน้องๆกันแล้วนะคะเพราะจะไปพัฒนาในเรื่องของสมองจริงๆอาหารกลางวันเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเผยถึงการประชุมครม.ค่ะที่เห็นการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโดยเสนอให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กนะคะไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในอัตราตามขนาดของโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่1ถึง40คนจะได้รับค่าอาหารกลางวัน36บาทต่อคนต่อวันค่ะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่41คนถึง100คนก็จะได้รับค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวันโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่101ถึง120คน
ก็จะได้รับค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนนะคะตั้งแต่121คนขึ้นไปก็จะได้รับค่าอาหารกลางวันนะคะ22บาทต่อคนต่อวันโดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตอนนี้นะคะการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะครบสารอาหารนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะเป็นการส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายแล้วก็สมองของน้องๆด้วยค่ะถูกต้องครับแหมพูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะฮะเรามาเข้าช่วง3 4รีวิวกันดีกว่าน้องจอยวันนี้คุณอามธนภูมิจะพาไปเจอร้านอาหารในบรรยากาศแบบสวนนะฮะแล้วบอกว่าร้านนี้คืออาหารเป็นแบบโฮมเมดจริงๆน่าทานมากๆและอย่าลืมนะฮะพอเดี๋ยวสกู๊ปออนออกอากาศเมื่อไหร่นะครับมือถือหยิบมาแล้วเซลฟี่นะฮะพอจดสกู๊ปปุ๊บเราจะมีกติกามาบอกลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์ครับตอนนี้ตามคุณอามธนภูมิไปได้เลยครับ3 4รีวิววันนี้ผมมาอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับมาตามเบาะแสลายแทงที่แฟนรายการของเราแจ้งเข้ามาผ่าน LINE แอดข่าว3 4บอกว่าแถวนี้มีร้านอาหารไทยฟิวชั่นอยู่ร้านนึงที่อร่อยและเด็ดมากๆเราเลยมาอยู่ที่นี่แล้วครับร้าน Greenhouse Bistro ครับถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่ตอบโจทย์สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ Greenhouse Bistro ถือว่าใช่สุดๆเพราะที่นี่พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูเอาใจทุกเพศทุกวัยทั้งอาหารไทยรสดั้งเดิมประหนึ่งว่าคุณแม่ทำให้กินเองที่บ้านหรืออาหารฝรั่งรสจัดจ้านสไตล์ไทยที่นี่ก็มีให้ลิ้มลองแถมยังมีโซนคาเฟ่ที่มีทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่บอกเลยว่าสุดในบรรยากาศแม่ไม้สีเขียวในสไตล์แสนอบอุ่นที่มีให้เลือกนั่งทั้งแบบเอาท์ดอร์และอินดอร์และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหลินผู้จัดการร้าน Greenhouse Bistro สวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ๊ยก่อนอื่นต้องชมก่อนเลยว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านก็คือสัมผัสได้กับกลิ่นอายความเป็นบรรยากาศที่มันร่มรื่นแล้วก็สดชื่นสมกับชื่อร้านมากก็คือ Greenhouse อยากให้คุณหลินเล่าถึงคอนเซปต์ร้านหน่อยครับว่าเป็นมายังไงถึงแบบเฮ้ยจัดตกแต่งร้านออกมาสไตล์นี้ร้านของเรานะคะชื่อว่า Greenhouse Bistro เนี่ยคอนเซปต์ของเราเลยเหมือนแบบเวลาลูกกลับมาบ้านแล้วก็มาทานอาหารที่บ้านบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความร่มรื่นความอบอุ่นแล้วเราก็เหมือนได้มาทานอาหารกับพ่อแม่ทุกๆวันและอาหารเนี่ยจะออกมาเหมือนกับฝีมือคุณแม่เลยของที่ร้านเนี่ยเปิดตอนนี้เปิดมาแล้ว5ปี5ปีดังนั้นการันตีคุณภาพได้เลยไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานมาถึง5ปีแน่นอนถูกต้องค่ะไม่ว่าจะผ่านวิกฤตอะไรมาเนี่ยเราก็สู้แล้วเราก็ยังคงอยู่แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ยังแบบแวะเวียนมาหาเราตลอดครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาพรีเซนต์เราในวันนี้ให้เราได้รีวิวกันต้องลองนะฮะมาถึงทั้งทีมาเสิร์ฟต่อหน้าต่อตาเราแบบนี้ต้องจัดกันสักหน่อยขออนุญาตเริ่มที่สลัดก่อนแล้วกันแบบเบาๆไปก่อนนะฮะเป็นออเดอร์เป็นก่อนมาถึงก็กินสลัดกันไปก่อนนะครับแล้วกุ้งก็คือเป็นกุ้งสดจริงๆสลัดนี้จะเด็ดมันก็ต้องแบบนอกจากความอร่อยของผลไม้แล้วเนาะน้ำสลัดอันนี้ก็สำคัญเป็นแบบส้มยูสุค่ะตัวนี้อร่อยมากได้เลยพิสูจน์ให้ดูว่าปูนิ่มจริงนี่กินได้ทุกส่วนเป็นปูทั่วไปก็คือกล้ามนี่ก็ไม่ได้ละลำบากนะฮะคู่กันเลยใช่ไหมครับกินทั้งเส้นทั้งปูคู่กันใช่ค่ะวิคำใหญ่จังเลยอ่ะคุณมาวินคุณอย่าอิจฉาผมนะลุยครับแน่เรียนแบบกินเบาๆแล้วก็มันลงตัวกับตัวเส้นที่มันกินเข้าไปแล้วมันแบบกลมกล่อมแล้วก็หอมมากหอมกระเทียมหอมพริกแห้งเส้นหมี่แกงคั่วใบชะพลูนี่เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่แบบมีประโยชน์เยอะมากนะใช่ค่ะและทานของที่ร้านเราเนี่ยจะไม่ขมเลยนี่เลยจัดไปเลยกับก้อนปูและใบชะพลูนะครับกินพร้อมเส้นหมี่เนื้อปูคือมันแน่นมากเนื้อปูแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันสดจริงๆคือถ้ามันไม่สดจริงๆอ่ะกัดปุ๊บมันยุ่ยเลยค่ะอาหารรสจัดแบบนี้พอจะมีของหวานอะไรยังไงนะมีค่ะของหวานของเรามีเยอะมากเป็นร้านที่มีเค้กแล้วก็ขนมหวานให้เลือกหลากหลายมากๆรวมถึงพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเหมือนแล้วมีคาเฟ่อีกคาเฟ่นึงแล้วก็ร้านอาหารใช่อย่างแก้วนี้ก็คืออัญชันมะนาวอัญชันใช่ค่ะอัญชันนะฮะมีความหวานหวานเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นใช่ทั้งหมดนี้คือเมนูต่างๆที่ Greenhouse Bistro จัดมาให้เราได้รีวิวกันในวันนี้ก็ขอฝากลูกค้านะคะสำหรับร้าน Greenhouse Bistro นะคะถ้าได้ผ่านไปผ่านมาแถวนนทบุรีนะคะถนนชัยพฤกษ์อย่าลืมแวะเวียนมาที่ร้าน Greenhouse Bistro ได้นะคะพร้อมรับลูกค้าทั้งกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนทุกแบบเลยมาทานอาหารแล้วก็ขนมโฮมเมดที่ร้านเราตั้งใจทำให้ลูกค้าด้วยนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ
11โมงถึง3ทุ่มนะคะถ้าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะมีโฟกซองปิด4ทุ่มชายอยู่กันยาวๆเลยสามารถโทรเข้ามาที่ร้านได้นะคะมี LINE แอด Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวของที่ร้านเราได้เลยนะครับวันนี้3สีรีวิวมาถึงที่นี่ทั้งทีมอบให้เลยครับกับป้ายนี้3สีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยครับดูไปก็ท้องร้องไปเลยนะคะอาหารแต่ละเมนูนี้น่าทานมากค่ะทั้งของคาวของหวานคือจัดเต็มคือใครอยากจะไปร้านนี้ก่อนที่เข้าสกู๊ปเมื่อกี้พี่วินบอกแล้วนะคะว่าใครที่คุณได้เซลฟี่ถ่ายรูปหน้าจอเรียบร้อยตอนนี้นะคะใครถ่ายไว้แล้วฟังให้ดีค่ะให้คุณเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่โพสต์นะคะที่เรารีวิวร้าน Green House Bistro ที่เราปักหมุดเอาไว้แล้วเอารูปที่คุณเซลฟี่เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวท่านเองแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแท็กเพื่อนที่คุณอยากพาไป3คนด้วยกันใครทำถูกกติกาแล้วก็คอมเมนต์โดนใจทีมงานก็รับของรางวัลไปเลยนะคะเป็นบัตรกำนันกินฟรีมูลค่า500บาทค่ะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะครับส่วนร้านไหนนะคะอยากจะให้3สีรีวิวของเราเนี่ยไปรีวิวที่ร้านก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ3สีรีวิวค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะอย่าลืมใส่แอดไซน์ข้างหน้าข่าว3สีหรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะที่080-623-5151ค่ะถ้าใครได้ไปทานแล้วก็มาคอมเมนต์ที่รีวิวได้นะว่าอร่อยขนาดไหนนะครับจะได้มีการแชร์กันต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวของเจมส์จิรายุเพราะตอนนี้เขาได้ตำแหน่งคนคลั่งรักคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับหลังลงรูปคู่กับแฟนสาวอย่างน้องโฟมงานนี้เขาเขินสุดๆช่วงหน้ามาฟังจากปากคนคลั่งรักกันครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพูทาง UOB ยาเป่าคอซันจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของข่าว3สีค่ะเบรกนี้ก็จัดเต็มกันไปเลยกับข่าวบันเทิงแล้วก็เป็นข่าวแบบว่าหอมหวานความรักอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะเมื่อเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้เราจะมาพูดถึงหนุ่มคลั่งรักคนใหม่ของวงการบันเทิงก็คือน้องเจมจิของเรานั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะคลั่งรักมานานแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดตัวใช่ไม่ค่อยเปิดที่โดนแซวเนี่ยเพราะว่าน้องเจมเพิ่งจะลงรูปคู่กับน้องโฟมใน IG Story จะบอกเลยว่ารูปนี้หาดูยากมากและรูปนี้หวานมากค่ะเอาจริงๆนะคะพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าหัวใจของเจมจิรายุของเราไม่ว่างมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าไปอยู่ที่น้องโฟมนะคะแต่ว่านานๆจะได้เห็นรูปคู่ของเขาสักทีส่วนใหญ่ก็เป็นรูปจากกรุ๊ปเพื่อนๆเป็นการรวมกลุ่มกันบ้างหรือว่ามีคนถ่ายมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณขามีรูปคู่ออกมาจากตัวของเจมส์เองนะคะซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ด้วยกันในรูปก็คือจับมือถือแขนจุงมือกันเลยค่ะคุณผู้ชมคือมันน่ารักมากแล้วก็ในรูปก็มีการใส่อิโมจิรูปหัวใจสีแดงเล็กๆไว้ใน IG Story ด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าตัวนะคะก็ไม่รอช้าค่ะแอบแซวกันหน่อยว่าแหมเรียกว่าเป็นคนข้างรักได้ไหมซึ่งเจมก็ยิ้มค่ะพร้อมกับแอบขิงด้วยนะคะคุณว่าถ้าเทียบกันในแก๊งคนดีที่ไหนเนี่ยตัวเองก็ข้างรักไม่แพ้ใครเหมือนกันอ้าวไปฟังเสียงหนุ่มเจมส์กันค่ะประชันด้วยครับผมไม่รู้ว่าวันนี้มีนักข่าวด้วยพูดอะไรออกมาแต่ผมก็ลั่นไปแล้วอะไรใช่ครับถือว่าเป็นรูปคู่รูปแรกครับฟังจากแฟนที่อยากจะลงจริงมันก็น่ารักดีคือหมายถึงว่าคือแบบไม่มีโอกาสถ่ายกันแล้วก็พอก่อนลงแล้วมันคือผมก็เห็นว่ามันน่ารักดีแหละแล้วก็เลยอยากจะลงไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือมันสบายใจด้วยแหละคือหมายถึงว่าในจุดที่แบบอยู่ตอนนี้ในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันโอเคที่แบบที่เราจะลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ได้คุยครับก็บอกก่อนเขาชื่นใจนะนั่นแหละคือเราก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีแบบคิดเผื่อทางนั้นไว้บ้างแต่ก็แสดงว่าที่เลือกลงในสตอรี่เพื่อที่จะเรียกคอมเมนต์ด้วยป่ะ
ไม่ถึงกับจะเลี่ยงหรอกแต่ว่าเราแค่แบบค่อยๆแบบว่าคือทำให้เราแบบทุกคนสบายใจกันไม่แตกตื่นไม่แตกตื่นแล้วหลังจากนี้จะเห็นดูแบบน่ารักกรุบกริบอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะเห็นเพิ่มขึ้นไหมครับปล่อยมาอีกไหมก็ต้องรอดูวันและเวลาและโอกาสข้างล่างอีกไหมอ๋อจะยกให้แล้วเหรอครับมาแบบเบาๆรับไหมทำไมไม่รับไหมรับได้หมดครับส่วนเมื่อวานนี้นะฮะนอกจากเจมส์จิรายุแล้วเราเดียงได้เจอกับเต้ยจรินพรด้วยครับถ้าถามเรื่องหัวใจตอนนี้สาวคนนี้ไม่ว่างแล้วเหมือนกันแต่เอาจริงๆนะฮะเต้ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากเปิดเผยอะไรมากเพราะว่าหมอดูหลายสำนักทักว่าคบแบบเงียบๆไปก่อนจะดีกว่าแต่สุดท้ายความลับไม่มีในโลกจริงๆฮะเพราะชาวเน็ตรับบทใครครับนักสืบโคนัน สืบจนรู้ว่าหนุ่มคนนั้นคือหนุ่มเจโตปณิธินะฮะงานนี้เต้ยก็เลยปล่อยเลยตามเลยพอห้ามก็ไม่ทันแล้วไปฟังเสียงเต้ยกันครับเอาจริงๆคือยังจริงๆอะอยากแบบเงียบๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าหมอดูเขาบอกให้เงียบไงใช่ไหมแต่แล้วที่นี้ก็มีแบบโคนันทุกคนแบบสืบก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วมีหลากหลายสำนักค่ะเขาจะบอกว่าถ้ามีก็เงียบๆดีกว่าอะไรเงี้ยตัวแอบกลัวไหมว่าเราไม่ต้องตามที่หมอดูบอกเลยก็แบบอุ๊ยแต่ก็ไม่เป็นไรเลยตามเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูหนูงมงายอะแต่ว่าหนูถามนะมันออกข่าวแล้วเป็นไรไหมคะเขาบอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้งานก็ยังไม่ลงรูปอะไรใดๆก็ยังไม่ลงดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆก็เพิ่งคุยมาแบบสักพักนึงอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบแน่ใจก่อนคือจริงๆความตั้งใจจริงๆแล้วก็คือแบบอยากคุยไปสักปี2ปีแล้วค่อยบอกได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ทันโคนันแต่หมอเขาได้มีแนะนำวิธีแก้อะไรแบบว่าบอกเสริมสั่งทางไว้หน่อยไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยวจะต้องถามนะเชื่อหมอดู 100% เชื่อเท่าไหร่ก็เชื่อประมาณนึงแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูตามความเป็นไปได้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะผมว่าจริงๆก็คลั่งรักทั้งคู่แหละครับจริงไม่น่าต่างอย่างดุมเจมส์เขาเปิดเผยแต่สาวก็อย่างที่บอกถ้าถามไม่เชื่อหมอดูแค่ไหนผมว่าพอตัวนะไม่งั้นก็เปิดตัวไปแล้วถูกต้องก็เปิดไปนานแล้วแก๊งเฟอร์บี้เขารออยู่นะใช่ค่ะขาดแค่คุณคนเดียวส่วนถ้าเป็นแก๊งคนดีที่ไหนหนุ่มเกรซครับขาดคุณคนเดียวเหมือนกันครับพี่วินแซวแบบนี้เกรซสะดุ้งเลยนะคะสวนกลับไปทันทีแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปกล้าที่ไปการอิจฉาแบมมากแบมบิโน่ของเราถ่ายรูปคู่กับยูนาบีด้วยอิจฉามากครับอันโซฮีนะคะได้เดินทางมาถูกต้องครับไทยของเรานะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามละกันเรื่องความรักก็ติดตามเรื่องละครของคู่ก็ต้องติดตามด้วยเพราะมีละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันกับตาราดานะคะก็เร็วๆนี้ค่ะรับชมกันได้ผ่านหน้าจอช่อง3เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะกับข่าว IT กับคุณศรีฉัตรปวีนะคะจะพาไปทดสอบการท่าขาม้าลายนะคะโดยระบบ AI แห่งแรกของเมืองไทยน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT คุณผู้ชมคะหนึ่งในเรื่องที่ Daily City กับ C นะคะพาไปเจาะลึกหรือพาไปติดตามดูอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องของ Smart City วันนี้ค่ะมีคอนเซปต์ทางม้าลายอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยค่ะมีการนำเอา AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของคนที่มาข้ามถนนค่ะลองเอาไปใช้งานดูแล้วดูเหมือนเป็น Use Case ต่างๆแต่ครั้งแรกนั้นจะเป็นยังไงบ้างซิว่าไปดูกันค่ะนี่คือทางม้าลายอัจฉริยะแห่งแรกของเมืองไทยที่ทางกรมทางหลวงนำร่องที่ถนนบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่แรกในไทยนะคะเขาใช้เทคโนโลยี3ส่วนทำงานร่วมกันนั่นก็คือ1กล้อง CCTV ตรวจจับจำนวนคนข้ามถนนความเร็วรถยนต์ AI ที่จับความเร็วของคนเดินข้ามและมีระบบในการควบคุมไฟสัญญาณจราจรระบบนี้ก็ยังไม่เป็นอัตโนมัติ 100% นะคะต้องกดปุ่มก่อนจากนั้นระบบจะดูจำนวนรถเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมเปลี่ยนไฟจราจรเป็นสีแดงให้รถหยุดถ้า AI มองแล้วว่าคนที่เดินข้ามใช้เวลามากกว่าปกติจะขยายเวลาให้เพื่อให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่มีคนข้ามแล้วระบบก็จะเปิดไฟเขียวให้รถวิ่งได้ตามปกติค่ะแม้เทคโนโลยีจะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ใช่แต่ปัญหาที่พบก็คือเรื่องของวินัยจราจรที่รถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์หลายคันเห็นไฟแดงก็ยังไม่หยุดให้คนข้ามทั้งกรมทางหลวงวางแผนที่จะติดตั้งจุดอื่นๆเพิ่มเติมในนนทบุรีจากนั้นจะขยายไปยังกรุงเทพและปริมณฑลในการเน้นจุดที่มีคนข้ามเป็นจำนวนมากก่อนค่ะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าเชื่อว่าพอมันเป็นจุดต้นแบบต่างๆแล้วยังคงมีเรื่องของ data ที่ได้เพื่อเอาไปประยุกต์การใช้งานอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะต้องแก้ไขค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเสียค่าน้ำโอ้โหสาธารณูปโภคในบ้านเรานะทั้งค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเราพยายามทุกวิธีนะคะในการที่ทำให้มันน้อยลงในการที่เราจะได้จ่ายค่ะแต่บ้านที่ใช้น้ำเยอะโดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกหลายคนทำยังไงล่ะคะให้ค่าน้ำมันลดลงได้มีผลสำรวจพบว่าการใช้งานในครัวเรือนคิดเป็น 10% ของการใช้น้ำทั้งหมดอัตราการใช้นั้นเพิ่มขึ้นถึง 600% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้ทั้งอีเกียจึงจับมือกับ Flowloop พัฒนาระบบฝักบัวอาบน้ำที่จะเอาน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งผ่านระบบการกรอง2ชั้นเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กรวมถึงฆ่าเชื้อด้วยแสง UV กำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% โดยกระบวนการทั้งหมดนั้นทำในระบบปิดเพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้AI มาช่วยตรวจจับการรีไซเคิลพร้อมติดตามการใช้น้ำรายงานให้ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วแค่ไหนซึ่งเขาเคลมว่าระบบนี้จะช่วยลดการใช้น้ำถึง 80% เลยทีเดียวนะคะเป้าหมายของอีเกียก็คือการพัฒนาระบบฝักบัวในราคาย่อมเยาเพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ตอนนี้ฝักบัวยังอยู่ในขั้นทดสอบยังไม่มีการประกาศว่าจะขายเมื่อไหร่ใครอยากได้ต้องติดตามรอดูกันต่อไปค่ะเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นต้นแบบทางความคิดค่ะอยากชี้นำนะคะให้ทุกๆคนที่คิดค้นหรือเห็นปัญหาลุกขึ้นมาเป็นนักนวัตกรรมกันค่ะประเทศไทยเราจะได้มีเทคโนโลยีดีๆในบ้านเราใช้เยอะๆนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าวสามสีเลยค่ะท้ายรายการวันนี้นะคะพาทุกคนไปอิ่มบุญกันค่ะกับงานมหากฐินสามัคคีตติยาภาคีนะคะณวัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันที่7และ8พฤศจิกายนค่ะบริษัท Search Entertainment ค่ะร่วมกับมูลนิธิทำดีบริษัทชโยกรุ๊ปและบริษัทไทยฟาร์เมอร์จำกัดค่ะพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคารวาสและเจ้าภาพในงานมหากฐินสามัคคีตติยาภาคีที่วัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะเมื่อวันที่7แล้วก็8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีพระอาจารย์อุทัยชานุตตโมหลวงปู่ติ๊กนะคะเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและปิติในบุญกุศลค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสรุปยอดปัจจัยกฐินรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน10,9588 บาทข่าวสามสีของเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับแล้ววันเสาร์นี้แล้วนะฮะห้ามพลาดนะครับกับคอนเสิร์ต Open House Concert ครั้งที่1นะฮะที่ขนทัพทีป๊อปไทยแลนด์ไปเยอะแยะมากมายนะฮะที่จะเกิดขึ้นที่ Search Studio รามคำแหง81นะครับงานจัดตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 3:00 ขายบัตรแล้วนะฮะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือที่ www.thaiticketmajor.com นะฮะห้ามพลาดครับงานนี้สนุกเต็มเหนี่ยวเต็มที่แน่นอนและอย่างที่บอกครับสนับสนุนทีป๊อปไทยแลนด์คืนดีที่สุดจริงๆครับบัตรราคานะคะ799 บาททุกที่ยืนเลยต้องบอกว่าเป็นบัตรยืนบัตรยืนบัตรยืนเรียกทุกที่นั่งไม่ได้ต้องเป็นแบบทุกที่ยืนเลยนะคะแล้วก็ศิลปินทีป๊อปไทยของเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้มาแรงมากทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มนะคะใครชอบใครรักใครเชียร์ใครก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยแล้วก็ฝากน้องๆ Star Search ของเราด้วย Star Idol ก็เป็นเจ้าภาพของงานนี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านก็แล้วกันนะคะก็จะไปเป็นการเปิดโชว์เปิดเวทีกันก่อนใช่แล้วนะคะอย่าลืมห้ามพลาดเสาร์นี้แล้วใครยังไม่มีบัตรก็รีบไปจับจองบัตรกันได้ผ่านทาง thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะฮะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์แล้วก็ชุดพิธีกรจากสีหมดนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ